ถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนไทยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะเน้นการท่องจําเช่นท่องจําไวยากรณ์ท่องจําคําศัพท์ไม่ได้เน้นที่ความเข้าใจซึ่งความเข้าใจในความในการใช้ภาษาเนี่ยไม่สามารถเกิดได้ถ้าหากว่าการเรียนรู้มันไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ภาษาถ้าเรานึกถึงตอนที่เราเด็กๆวัยก่อนเข้าโรงเรียนเราเรียนรู้การใช้ภาษาไทยจากคุณพ่อคุณแม่จากคนรอบข้างเราสามารถสื่อสารได้โดยที่เราไม่ต้องเรียนไวยากรณ์ก่อนหรือว่าหัดท่องคำศัพท์ก่อนเราเรียนรู้โดยการฟังการพูดการออกเสียงที่ถูกต้องเรียนรู้รูปแบบของประโยคอย่างเป็นธรรมชาติจากผู้ปกครองแล้วก็คนรอบข้างและสิ่งนี้คือพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารพอเราเติบโตขึ้นเราก็เรียนรู้ภาษาที่หลากหลายขึ้นเรียนรู้หลักภาษาไทยซึ่งทำให้เราใช้ภาษาได้สละสลวยมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ยถ้าเราจำได้เราจะถูกสอนให้ท่อง ABC ก่อนท่องคำศัพท์ท่องไวยากรณ์จนกระทั่งเราจบมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นไวยากรณ์อยู่พื้นฐานสำคัญของภาษาเนี่ยแทบจะไม่ได้ถูกเตรียมความพร้อมไว้เลยเนื่องจากพื้นฐานทักษะสำคัญไม่แข็งแรงต่อให้ไวยากรณ์เราท่องได้คล่องมากเรารู้คำศัพท์เป็นร้อยๆพันๆคำถึงเวลาที่เราจะต้องพูดโต้ตอบเราไม่สามารถพูดโต้ตอบได้ติดๆขัดๆใช้ผิดๆถูกๆแล้วก็ไม่มั่นใจและถ้าวันนี้เรายังคงไม่ย่อท้อในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเราอยากจะฝากก็คือพัฒนาให้ถูกวิธีเพื่อให้เราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจที่ The English Club เรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่มันเหมาะกับพื้นฐานของเราเองแล้วก็คอร์สที่เหมาะสมกับพื้นฐานของเราเช่นกันซึ่งตรงนี้จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจว่าเขาควรจะต้องพัฒนายังไงให้มันมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสำหรับตัวเขาเอง